ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการควบคุมแขนกลนะครับผ่านการ์ด Arduino แล้วก็เข้าโปรแกรม MATLAB 2010นะครับโดยใช้ Simulink ในการรับค่ามาแสดงผลบนกราฟนะครับโดย command ที่เราจะสั่งจะรับมาจาก remote control มาจากโปรเทนอะล็อกที่วัดรัดได้นะครับก็คือ channel 1คอนโทรลการหมุนนะครับส่วนชแนลที่2ผมไปคอนโทรลการหลีไฟนะครับชแนลที่3คือคอนโทรลการยกขึ้นยกลงนะครับและชแนลที่4คือคอนโทรลการปิดเปิดหัวแขนกลนะครับครับแล้วหลังจากนั้นมารันโปรแกรม MATLAB ดูนะครับเรียกว่าเมื่อโยกสติ๊กขึ้นนะครับก็จะมีการฟีดแบ็กกลับเข้าโปรแกรมนะครับสติ๊กโยกซ้ายโยกขวานะครับส่วนทางด้านนี้ก็แขนกลเกิดการเคลื่อนที่นะครับกราฟก็จะแสดงผลบนคอมพิวเตอร์นะครับการโยกสติ๊กโยกสติ๊กซ้ายโยกสติ๊กขวานะครับก็จะไปโชว์บนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีอีกชแนลหนึ่งคือปรับสามารถปรับได้เหมือนกันครับครับและหลังจากนั้นผมได้เขียนโปรแกรมสั่งให้มันทำงานแขนกลทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการเลื่อนโปรเทนตัวนี้ให้ค่าน้อยกว่า100นะครับจะสังเกตว่าแขนกลจะทำงานอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากผมปรับโปรเทนตัวนี้มากกว่า100แขนกลจะหยุดทำงานอัตโนมัติครับโดยจะรับค่าคำสั่งผ่านรีโมทนะครับนี่ครับโดยสัญญาณที่ออกจากการ์ด Arduino นะครับจะเป็นสัญญาณ PWM มาสั่งให้เซอร์โวเกิดการทำงานเกิดขึ้นนะครับครับก็จบการนำเสนอแค่นี้ครับ